ภาพเพียงทุ่มเทเข้าไปนั่นแหละจุดหมายศีลธรรมอันดีฝึกฝนไปเป็นคนดีสามัญเณรปลูกปัญญาธรรมแสงธรรมส่องทางเรื่องร้องผ่องใสจะเรียนพระธรรมสอนใจนั่นแหละมรรคผลศีลธรรมอันดีฝึกฝนไปเป็นคนดีสามัญเณรปลูกปัญญาธรรมดีค่ะเหมาะสำหรับเยาวชนนะคะให้เยาวชนได้มารู้เรียนรู้กับธรรมะมากขึ้นนะคะดุจดังต้นโพต้นไทรแผ่กิ่งรากใบยังรากส่วนลึกในใจธรรมะชนะตนอยู่ในเส้นทางพระธรรมขอให้เราฝึกฝนจากใจสู่เยาวชนเราเห็นมาระยะหนึ่งตั้งแต่เขาเริ่มเข้าค่ายเริ่มอะไรอ่ะเขามีความรู้สึกรับผิดชอบดีมากแล้วเราอยากให้มีโครงการอย่างเงี้ยไปทั่วประเทศดุจดังต้นโพต้นไทรแผ่กิ่งรากใบยังรากส่วนลึกในใจธรรมะชนะตนอยู่ในเส้นทางพระธรรมขอให้เราฝึกฝนจากใจสู่เยาวชนทายาทของแผ่นดินดุจดังต้นโพต้นไทรแผ่กิ่งรากใบยังรากส่วนลึกในใจธรรมะชนะตนอยู่ในเส้นทางพระธรรมขอให้เราฝึกฝนจากใจสู่เยาวชนทายาทของแผ่นดินจากใจสู่เราทุกคนคนดีของแผ่นดินสวัสดีครับนี่คือขยายข่าวครับภาพความประทับใจของการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่คุณผู้ชมชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่3ซึ่งเป็นรายการเรียลิตี้นะครับที่ออกอากาศทาง True Vision ช่อง8นะครับและในระบบ HD ช่อง333ครับจากเสียงตอบรับที่ได้รับเป็นอย่างดีเลยครับตั้งแต่ปีที่1จนมาปีนี้เป็นปีที่3นะครับและที่สำคัญครับรายการนี้ได้รับรางวัลจากเมืองคานส์ด้วยนะครับทำให้ผมและทีมงานขยายข่าวต้องเดินทางขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของโครงการนี้ผู้ที่ริเริ่มคิดโครงการนี้ผู้ที่สร้างปัญญาให้กับโครงการนี้นะครับและแน่นอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาคุณสุประชัยเจรวรรณนท์นะครับค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับการสัมภาษณ์ในค่ำคืนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆนะครับว่าพิเศษจริงๆครับเพราะวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากคุณสุประชัยเจรวรรณนท์ครับสวัสดีครับคุณสุประชัยครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับดีๆอย่างยิ่งครับเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมครับอยู่มาตั้งแต่เช้าแล้วคุณสุประชัยนะตั้งแต่ที่วัดเมงรายมหาราชจนตอนนี้มาอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลนะฮะไร่เชิญตะวันนะครับกับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่3คุณสุประชัยครับทำไมปีนี้
ถึงได้ออกมาจากกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกครับความจริงแล้วต้องพูดว่าการที่เราได้เปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายการเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของธรรมะอย่างเดียวนะครับแต่รวมไปถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ที่แตกต่างกันแต่ว่ามีหัวใจธรรมะเดียวกันนะครับอย่างเช่นถ้าเรามาที่เชียงรายมาทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีทางด้านพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับที่อาจจะมีความแตกต่างแต่ก็มีความงดงามนะครับแล้วก็มีจิตวิญญาณที่สวยงามแตกต่างกันไปสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความงดงามมากขึ้นนะครับในแง่ของการที่จะทำให้เราซึมซับพระพุทธศาสนาซึ่งก็มีในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละภูมิภาคก็เป็นครั้งแรกที่เราก็คิดว่าถ้าเราทำรายการในรูปแบบที่เป็นเรียลิตี้แบบสัญจรนะครับมันก็จะได้ความน่าสนใจแล้วก็ได้ความได้แง่มุมนะครับที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็ไปถึงแก่น อันเดียวกันครับที่คุณสุภชัยพูดมาสักครู่นี้คือผมทำนายได้ไหมฮะว่าซีซั่นต่อไปหรือฤดูกาลต่อไปจะไปจังหวัดอื่นอีกใช่ครับใช่ครับมีวางแผนไหมฮะว่าข้างหน้าจะไปยังไงมีครับมีครับจริงๆแล้วเราได้ความเมตตาอย่างมากจากทางวัดพระราม9นะครับกัญจนาภิเษกเนี่ยซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็ดีท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับท่านพระปิยโสพลนะครับท่านก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นผู้ริเริ่มท่านหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็แนะนำว่าเราถ้าเราขยับไปทุกภาคเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ได้รับความสนใจในสำหรับผู้คนในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแนวความคิดเนี่ยก็เป็นแนวความคิดที่เราก็มาสานต่อว่าถ้าเราขยับไปทุกๆภาคความตื่นตัวนะครับในแต่ละภาคผู้คนในแต่ละภาคที่มีความสนใจนะครับแล้วก็อาจจะสามารถที่จะปลูกสร้างจิตสำนึกหรือว่าค่านิยมนะครับในทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องครับแล้วก็สามารถลงลึกในระดับที่เป็นครับท้องที่ได้มากขึ้นครับนะครับซึ่งอันนี้ก็คงใช่ครับก็ถูกครับว่าปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะไปภาคอื่นต่อไปปีนี้ปีที่3ถ้าย้อนกลับไปปีแรกนะครับตอนที่คุณสุภชัยกับทีมงานเริ่มคิดถึงโครงการนี้ความตั้งใจคุณสุภชัยได้คิดไหมครับว่าวันเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมาถึงไปจังหวัดต่างๆมันจะได้รับความตอบรับจากสังคมต้องเรียกว่าดีมากเลยนะฮะคุณสุภชัยถูกต้องไหมฮะครับใช่ครับอย่างมากเลยครับก็จริงๆแล้วก็ยังไม่กล้าคาดหวังมากจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมีผู้ที่คัดค้านแล้วก็ทัดทาน เยอะเหมือนกันเพราะว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่เป็นเรลิตี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการจัดที่ชัดเจนนะครับ ครับการตอบโต้ที่อยู่เราใช้คำว่า real time หรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีการตะเตรียมนะครับโดยเฉพาะจากสมณเณรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีทั้งมุมที่อาจจะทำให้มองดูบวกก็ได้มองดูลบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยก็เกือบจะล่มมาฮะจริงๆก็คือมีการเตรียมการกันอยู่ตั้ง3ปีแล้วแต่ละปีเนี่ยก็เราก็ผัดผ่อนกันไปทุกปีนะครับจนกระทั่งใน3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นเรื่องดีงามแล้วถ้าเกิดมันจะมีผลกระทบออกมาในเชิงลบเนี่ย เราก็ต้องยอมรับได้นะครับทำทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้ผิดถูกนะครับแต่ขอให้เป็นความตั้งใจที่ดีเราต้องเอาความกล้าทำดีเนี่ยนำความกลัวนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าทำให้ตัดสินใจทำเป็นจุดที่ก้าวข้ามเสียงคัดค้านหรือเปล่าฮะก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นครับคือทั้งนอกองค์กรทั้งอาจจะบางสถาบันที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งในองค์กรเองเนี่ยก็มีความหวั่นใจพอสมควรแต่ผมต้องเรียนตรงๆว่าทางวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเนี่ยถือว่าท่านเจ้าอาวาส
ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านมีวิสัยทัศน์ครับนะครับแล้วก็ท่านก็ให้การสนับสนุนมิเช่นนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารายการสมณเณรภูมิปัญญาธรรมในรูปแบบที่เป็นเรียลิตี้24ชั่วโมงแบบนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เพราะว่าเราได้รับโอกาสนะครับแล้วก็ด้วยวิจารณญาณแล้วก็วิสัยทัศน์ของทางวัดพระราม9ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญครับตัวคุณสุประชัยเองครับในใจคุณสุประชัยนะฮะต้องการอะไรจริงๆนะฮะต้องการที่จะบอกคุณผู้ชมทางบ้านอะไรต้องการที่จะบอกสามเณรที่เข้ามาร่วมโครงการอะไรกันแน่ตั้งแต่โครงการปีแรกจนถึงตอนนี้ต้องการอะไรจริงๆฮะแก่นแท้ของคุณสุประชัยสิ่งที่พระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าได้ค้นพบสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องกลับมาที่ขยายข่าวครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่แล้วผมทิ้งท้ายกับคำถามที่ถามคุณสุประชัยว่าคุณสุประชัยต้องการสื่ออะไรจากโครงการนี้ต้องการบอกสังคมว่าอะไรผ่านโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับแก่นแท้ของโครงการนี้คืออะไรติดตามคำตอบครับคือผมคิดว่าสิ่งที่พระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าได้ค้นพบเป็นเรื่องที่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของการที่ท่านได้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติของโลกนะครับ โดยการดับซึ่งตัวตนหรือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้มวลมนุษย์นะครับแล้วก็อย่างชาวพุทธอย่างพวกเราเนี่ยโชคดีมากนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นแก่นแท้ของมันหรือว่าของพุทธศาสนาเนี่ยเราจะช่วยกันทำยังไงให้เราสามารถที่จะทนุบำรุงแล้วก็ช่วยเผยแผ่นะครับต้องยอมรับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่เราบอกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งเกี่ยวข้องกับผลผลิตมวลรวมต่างๆเหล่านี้หรือที่เราเรียกกันว่าระบบทุนนิยมก็แล้วแต่มีหลายศัพท์หลายภาษามากแต่ล้วนแล้วแต่เป็นระบบของการเพิ่มพูนเราใช้คำว่า wealth หรือว่าทรัพย์สินนะครับมันก็ทำให้เกิดการบดบังมากขึ้นในการที่จะเห็นธรรมหรือว่าเห็นธรรมชาติแล้วก็พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดผ่านมาเป็นพันๆปีเนี่ยนะครับ เราในฐานะที่เป็นสื่อเนี่ยเราถือว่าเรามีความรับผิดชอบนะครับ ในการที่จะทำให้ทางหนึ่งเราก็ต้องยอมรับเราเป็นสื่อที่ต้องทำโฆษณามีขายของนะครับมีเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆมันเหมือนกำลังจะค้านอยู่หรือเปล่าผมจะถามคุณสุประชัยมันเหมือนจะค้านอยู่หรือเปล่าในหมวกหนึ่งคุณสุประชัยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้าใช่แต่อีกหมวกหนึ่งคุณสุประชัยกำลังจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปทางนี้เนี่ยแต่เราลืมทางนี้ไม่ได้แต่ทางนี้มาผสมทางนี้มันก็อาจจะทำให้ทางนี้มันช้าลงหรือเปล่าครับไอ้ตรงนี้มันจะไปค้านกันหรือเปล่าคือถ้าทางภาษาชาวพุทธเราเรียกว่าทางโลกนะครับครับแล้วก็ทางธรรมถูกไหมครับครับงั้นเราทำทางโลกเนี่ยเยอะแต่เราทำทางธรรมเนี่ยน้อยไปเพราะฉะนั้นในความเป็นสื่อเนี่ยเราต้องทำสองอย่างให้สมดุลทางโลกเราก็สร้างให้เกิดความมั่งคั่งที่มากขึ้นความกินดีอยู่ดีที่ดีขึ้นความระบบสังคมที่มีความปลอดภัยหรือความเป็นอยู่ที่เราใช้คำว่ามี security หรือว่าการเป็นอยู่ที่มีความปลอดภัยอยู่ได้ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นทางโลกนะครับเพราะว่าคนทุกคนเราเกิดมาเราก็ต้องการที่จะมีโอกาสได้กินดีอยู่ดีมีโอกาสทัดเทียมกันนะครับอันนี้เป็นทางโลกซึ่งเราก็ทำกันจนบางทีมันเกินนะฮะเราทำมันจนมันเกินนั้นเราก็ต้องสร้างความสมดุลเราก็ต้องเอาทางธรรมเนี่ยมาบาลานซ์
พราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทางโลกทางวิทยาศาสตร์ทางด้านธุรกิจทางด้านผลผลิตต่างๆทางด้านพันธุกรรมแล้วแต่สิ่งที่เราพัฒนากันมาหลายด้านเทคโนโลยีนี่ก้าวไกลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมันแซงหน้าทางธรรมไปเยอะทางธรรมก็คือการเรียนรู้ของชีวิตข้อเท็จจริงของความเป็นธรรมชาติข้อเท็จจริงของชีวิตหรือที่เราเรียกว่าธรรมะหรืออธรรมอธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นความชั่วหรือความเลวนะครับแต่ว่าอธรรมนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางทีคนเราเมื่อปรุงแต่งมากๆเนี่ยมันก็บดบังตัวเองทำให้มองไม่เห็นธรรมชาติก็เลยทำในสิ่งที่ให้กับตัวเองเป็นหลักแต่มองไม่เห็นว่าตัวเราอยู่ได้ด้วยผู้อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความบดบังตรงเนี้ยมันก็เลยผมคิดว่าเราต้องพยายามเสริมสร้างให้มันคู่ขนานกันไปให้คู่ขนานกันไปทีนี้แก่นของการจริงๆแล้วเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาแล้วก็ผมเชื่อว่าเกือบจะทุกศาสนาทั่วโลกครับก็คือแก่นก็คือคำว่าความรักแต่ไม่ใช่ความรักที่เราได้ยินได้เห็นกันในสื่อทั่วไปที่เราเห็นกันในหนังในโฆษณาในละครต่างๆไม่ใช่แต่มันเป็นความรักที่เราเรียกว่าความรักจักรวาลหรือว่าความรักที่แท้หรือยั่งยืนครับนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราพูดโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าความรู้สึกสุขทุกข์ของผู้อื่นนะครับหมายความว่าความรู้สึกสุขทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยจริงๆเหมือนกันกับความสุขทุกข์ของเราเหมือนกันครับนั้นมันจึงมีคำว่าชอบทำไม่ชอบทำครับคำว่าชอบทำคือความชอบที่เหมือนกันหมดครับความไม่ชอบทำเนี่ยก็คือสิ่งที่เราคิดแต่ว่าเราชอบคนเดียวคนอื่นเราไม่สนใจอันนี้ความเห็นแก่ตัวครับนะครับงั้นรากพื้นฐานของการอยู่รวมกันคือมนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสปีชีส์หรือว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปตรงที่ว่าอยู่กันเป็นหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดอย่างน้อยก็ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับนะครับการอยู่ได้ตรงนี้หลักสำคัญที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรามีแค่สติปัญญาหรือฉลาดจริงๆมันเกิดมาจาก compassion หรือว่าความรักความผูกพันความรู้สึกได้ถึงว่าผลกระทบของการกระทำเราแล้วเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ของผู้อื่นซึ่งเรามักจะเรียนรู้กันในบทแรกของชีวิตเลยเนี่ยคำว่ากตัญญูเนี่ยเป็นบทแรกๆเลยของคำว่าของ universal love หรือว่าความรักจักรวาลเนี่ยหรือว่าเป็นความรักที่เป็นธรรมชาติยั่งยืนครับแต่เหมือนปัจจุบันเราลืมตรงนั้นไปคือมันน้อยไปมันถูกบดบังโดยอย่างที่คุณสุภชัยบอกทางโลกมากเกินไปทางโลกมากแล้วก็การคิดถึงว่าเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรรูปแบบต้องเป็นของเรารูปแบบนั้นรูปแบบนี้ถึงจะเป็นตัวเราครับนะครับเราก็คิดกันเยอะจนกระทั่งมันเกิดเป็นหลายอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆคอนเทนต์เนื้อหาแฟชั่นต่างๆนี่ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีฮะวิวัฒนาการเป็นเรื่องดีแต่วิวัฒนาการต้องไปควบคู่กับวิวัฒนาการและความเจริญทางด้านจิตใจด้วยก็เท่ากับว่าเราต้องหาบาลานซ์หรือว่าสมดุลให้เจอสมดุลให้เจอแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วก็คือว่าวิถีของธรรมชาติเนี่ยนะครับก็คือดำเนินไปด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจความเกื้อกูลกันครับอันนี้มันเป็นวิถีที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่ทำให้เกิดความยั่งยืนได้ครับคุณสุภชัยฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าทางรายการโครงการสำเนินทรูปุปัญญาไปรับรางวัลถึงต่างประเทศเมืองคานส์คุณสุภชัยพูดถึงการได้รับรางวัลครั้งนี้หน่อยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่เราต้องถือว่ารางวัลที่เมืองคานส์เป็นรางวัลระดับโลกระดับสากลครับทุกชาติทุกประเทศเนี่ยจะส่งผลงานเนี่ย เข้าไปแล้วเขาจะคัดเลือกรวมทั้งเขาคัดเลือกเองด้วยครับ ครับเราก็ได้รับการคัดเลือกเป็นได้รับรางวัลที่ชนะเลิศทางด้านของเราเขาเรียกว่าสายทางด้านการศึกษาครับเขาเรียกว่า education ครับนะครับซึ่งในสิ่งที่เราดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของบ้านเราครับแต่ว่าในยุโรปในต่างประเทศเนี่ยเขามองเป็นเรื่องที่แปลกใหม่เป็นวิธีการนำเสนอเป็นวิธีการเรียนรู้
ที่แยบยลน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจว่าถ้าใช้ภาษาทางพุทธว่าเป็นกุศโลบายที่ดีอันหนึ่งนะครับดีมากเลยนะจนมาถึงปีที่3และปีต่อๆไปผมเชื่อว่าโครงการนี้คงอยู่จีรังยั่งยืนไปและที่สำคัญสิ่งที่คุณสุประชัยทำณตอนนี้กับทีมงานทำณตอนนี้คุณผู้ชมครับคือการสร้างคนสร้างปัญญาให้กับประเทศของเรานะครับก็หวังว่ามันก็คงทำอะไรให้ประเทศเราดีขึ้นนะครับก็ต้องพยายามครับก็ยังไม่พอนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราพยายามต่อเนื่องเราจะพยายามทำให้มากขึ้นแล้วก็หลายๆภาคหลายๆฝ่ายช่วยๆกันทำผมเชื่อความสมดุลก็จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยครับแน่นอนครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุภชัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามได้เรียบเด็กครับ